สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะสอนจะสอนพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปแบบนี้นะคะกุหลาบมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราตัดริบบิ้นทั้งหมดจำนวน4เส้นความยาวตั้งแต่มือเราจับจนถึงปลายแขนเสื้อแขนสั้นนะคะแล้วก็มาพับให้มีด้านสั้นฝั่งหนึ่งแล้วก็ด้านยาวฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้แล้วเราก็จับประมาณ1อันอันที่2โค้งเข้าไปที่หัวมันขั้นตอนการเก็บเหรียญทั่วไปนะคะแล้วก็เอาอันสั้นแปะข้างหน้าอันยาวปะไปข้างหลังนี่แล้วก็เอาอันสั้นสอดก็อันยาวสอดข้างหลังจะได้แบบนี้เต็งทั้งหมดให้ตึกก็จะสานกันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเหรียญวางเลยตรงกลางก็พับเส้นสั้นเส้นเดียวนะคะพับจากขวาไปซ้ายจากล่างขึ้นบนจากซ้ายมาขวาแล้วก็จากอันบนพับเก็บโดยการสอดเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็กลับหลังหันแล้วเราก็เส้นสั้นนะคะสอดเก็บอีกทีนึงเพื่อทำให้เหรียญแน่นขึ้นทุกฝั่งนะคะโดยใช้ฝั่งที่เป็นเส้นสั้นเสร็จกับหลังหันต่อไปนะคะเราก็จะมาทำตัวดอกกันเอาฝั่งยาวนะคะฝั่งนี้หมุนไปข้างหลังแล้วก็ตรงๆแบบนี้นะคะเราดูตามสานะหมุนให้ริบบิ้นอยู่ในรูปแบบนี้แล้วก็ลูดลงมาเพื่อให้เสียบเข้าข้างๆได้ใส่เข้าไปเลยริบบิ้นก็จะตั้งแบบนี้เราก็จับให้มันตั้งนิดนึงจับอ่ะแบบนี้นะเส้นทับไปทำเหมือนการบิดไปข้างหลังตรงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ม้วนโค้งเข้ามาให้เป็นรูปแบบนี้จับไว้แล้วเราก็ลูดตรงๆสอดเข้าข้างๆจับนิดนึงเส้นถัดไปบิดมาข้างหลังโค้งม้วนแล้วก็จับตรงรอยต่อไว้แล้วก็ลูดลงมาแล้วก็สอดแบบนี้ก็อันถัดไปนะคะอันนี้เส้นข้างในเราเหมือนจะพันกันนะคะบิดมาข้างหลังม้วนนี้จับไว้แล้วก็ลูดก็ใส่จะได้เป็นแบบนี้นะคะนอกแล้วก็เส้นข้างในนะคะสี่เส้นเราจับมาเส้นหนึ่งตั้งไว้เส้นถัดไปแปะมาที่ข้างหลังเส้นถัดไปโปะลงมาก็เส้นสุดท้ายโปะลงมาข้างหลังแบบนี้และเราก็ม้วนเลยทั้งหมดนะคะทั้ง4เส้นม้วนประมาณสัก 2-3 รอบก็ได้นะคะอันนี้ต่อไปนะคะเอาเส้นหลังสุดก่อนดูนะคะม้วนให้อยู่ในรูปแบบนี้เมื่อกี้เลยแล้วเราก็สอดตรงฐานเลยนะคะข้างในนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เส้นหัดมาข้างหลังมาก่อนม้วนเหมือนเดิมโค้งแบบนี้
แล้วสอดฐานถัดไปหูข้างล่างก็จะตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นถัดมาม้วนโค้งให้มันรูปแบบนี้แล้วก็สอดฐานอันสุดท้ายตรงๆโค้งแบบนี้แล้วก็สอดฐานสุดท้ายก็จะได้ข้างในเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเอาเส้นนี้เส้นซ้ายมือบิดไปข้างหลังนะแล้วก็บิดเกลียวมาแบบนี้อีกเรามาใส่ตรงกลางอันนี้คือข้างหลังนี่คือข้างหน้าใส่ตรงกลางเลยนะคะโดยที่เราทำอันนี้ใช่ไหมเราเว้นอันนี้ไว้อันหนึ่งแล้วเรามาใส่อันถัดไปตรงกลางนี้ใส่ลงไปเลยก็จะออกมาข้างหลังแบบนี้นะแล้วก็เส้นซ้ายมือถัดมาบิดมาข้างหลังอันนี้ก็อันนี้จับไว้นะบิดมาข้างหลังแล้วก็นี้โค้งเข้าตรงกลางเว้นไว้1อันแล้วก็มาแทะเข้าตรงกลางอันถัดไปคราวนี้อันนี้อันถัดมาซ้ายมือบิดไปข้างหลังจับไว้แล้วก็โค้งเกลียวเอาเข้ามาตรงแกนกลางเว้นไว้1อันก็เข้าโทษนะคะเข้าตรงกลางเว้นไว้1อันก็เข้าช่องถัดไปตรงกลางนี่ออกล่ะแล้วก็อันนี้นะคะบิดมาข้างหลังโค้งเสร็จใส่ช่องกลางแล้วก็ใส่ช่องกลางอันถัดไปเส้นสุดท้ายโผล่มาแบบนี้ก็จะได้แล้วแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากได้ตั้งๆก็จะดึงให้มันข้างๆเนี่ยตึงๆหน่อยนะคะนี่ก็คร่าวๆนะคะแล้วเราก็กลับหลังเส้นสั้นนี่นะคะสอดเข้ามาฝั่งนี้รอบหนึ่งสอดเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็เอาสกอตเทปแปะมันกันมันหลุดนะคะแปะตรงกลางแบบนี้เลยจากนั้นเราตัดเลยนะคะตัดออกเลยให้มันกุดๆเลยแบบนี้โอ้ได้แล้วดอกกุหลาบของเราแบบนี้นะคะแบบนี้นะนี่มันจะไม่ค่อยตึงหน่อยอันนี้เพื่อนๆต้องดึงให้ตึงๆหน่อยนะคะแบบนี้
คร่าวๆนะคะแบบนี้อ่ะลองทำดูนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ